อนที่ทำงานดึกคือตื่นเที่ยงบางทีก็ตื่นเที่ยงนัดเพื่อนนัดอะไรหรือนัดเดทกับผู้หญิงสาวหรือแฟนก็สายถ้านัดผู้หญิงเดทใช่ไหมผมจะนัดประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าผมนัดบ่ายโมงผมก็ไป 3-4 โมงอยู่ดีก็อยากให้คนที่เข้ามาก็อาจจะเข้าใจเรื่องของเวลากับเราหยอดมาลูกนี้ออกซ้ายไปบอลทางซ้ายดีดเข้ามาโซลันกี้หลุดมาตรงนี้แล้วยิงครับหิ่มลูกนี้แหมเดียร์ยังเซฟไว้ได้ครับชื่อแทนครับพันไมต่ออภิสินอายุ25ปีครับเป็นครีเอทีฟครับแล้วก็หลักๆก็ลงเสียงโฆษณาด้วยครับผมเป็นคนชอบกิจกรรมที่ใช้เสียงครับก็มีร้องเพลงมีภาคเสียงภาคฟุตบอลเป็นพิธีกรรวมถึงเคยเป็นนักข่าวอยู่ที่ Workpoint ครับร้องเพลงผมสามารถร้องได้ทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นป๊อปลูกทุ่งสากลปกติผมทำงานประจำด้วยครับแล้วก็ภาคบอลไปด้วยภาคบอลเนี่ยผมไลฟ์สตรีมอยู่ที่ห้องเลยหลักๆแล้วคือเขาอยากจะให้เห็นอิโมชันนอลเห็นว่าอุ๊ยเราเสียดายเราสนุกเราแบบเอ้ยลุ้นอะไรอย่างเงี้ยคู่ดึกสุดเนี่ยตกตีห้าผมก็ต้องนอนในการภาคบอลบางวันผมก็ต้องตื่นไปทำงานต่อถ้าไหนมีคู่เดทแล้วก็อาจจะไม่ได้ภาคเลยนอกจากนี้ผมก็รีวิวร้านผับร้านบาร์ด้วยครับถามว่าอดนอนไหมมันก็อดนอนเหมือนกันบางอาทิตย์ผมได้นอนแบบเต็มๆก็สองสามวันเองคือด้วยความที่ทำงานดึกคือตื่นเที่ยงบางทีก็ตื่นเที่ยงนัดเพื่อนนัดอะไรหรือนัดเดทกับผู้หญิงสาวหรือแฟนก็สายถ้านัดผู้หญิงเดทใช่ไหมผมจะนัดประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งถ้าผมนัดบ่ายโมงผมก็ไป 3-4 โมงอยู่ดีก็อยากให้คนที่เข้ามาก็อาจจะเข้าใจเรื่องของเวลากับเราถ้ามาอยู่ด้วยกันได้บ่อยก็ยินดีครับเพราะว่าอาทิตย์นึงมี7วันเนาะเรามาอยู่ด้วยกันสัก 3-4 วันผมไม่ติดผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเราจะได้เข้าใจเรื่องเวลากันมากขึ้นถ้าอยู่ด้วยกันน่ะคือผมก็ไปหาได้แต่ว่าเรื่องของเวลาที่ผมไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยมันทำให้โอกาสที่จะแบบทะเลาะกันหรือโอกาสที่จะไม่เข้าใจกันมีสูงฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับภาคเสียงจำเป็นต้องมีไมค์แต่หัวใจจำเป็นต้องมีคุณอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับแม่ว่าวอดวายเหมือนกันนะดับไป25คนเหลือ5คนดูจากจังหวะการดับไฟกับจังหวะที่คุณเล่าเรื่องตัวเองเข้าใจได้เลยเวลาคุณไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไปสักเท่าไหร่นักเวลาเราจะหลังดวงอาทิตย์ตกทั้งนั้นเลยก็จะมีพวกงานภาคที่ภาคบอลมันเตะที่ยุโรปมันจะคนละไทม์โซนกับเราอยู่แล้วมันจะต้องภาคตอนกลางคืนคือจริงๆปกติผมไม่ได้ไปรีวิวบ่อยขนาดนั้นคือเรื่องร้านเล่ามันเป็นแบบเหมือนอาชีพเสริมนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วผมมีงานประจำอยู่ตอนกลางวันผมแค่ไม่ค่อยมีเวลานอนเฉยๆครับอ๋อแต่ประเด็นที่วันนัดแฟนแล้วเลทประจำอันนี้แหมสาวๆก็แต่ภาคบอลคุณภาคอะไรลาลิก้าเกาโชทั่วไปจริงๆบอลมันก็จะอยู่เสาร์อาทิตย์ถูกไหมใช่ใช่สาวๆต้องเข้าใจก่อนนะบอลไม่ได้ภาคทุกวันนะบอลเขาจะเตะกันช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ครับมันก็จะเขาก็ยังมีเวลานะโอเคแต่ก็นั่นแหละพอหลายอย่างที่มันแบบว่าเป็นประเด็นเรื่องของเวลาเดี๋ยวเราจะไปถามพวกเธอกัน